สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 นคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สสสและกทมหนุนเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนพร้อมเปิดแคมเปญสุดปังระวังหมดอายุชวนสะกิดเตือนกันด้วยรักและห่วงใยค่ะนายธนันชัยเมฆประเสริฐวณิชผู้อำนวยการกองนโยบายแผนงานสำนักงานการจราจรและขนส่งผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารเขตสาทรและผู้บริหารเขตบางรักสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ก่อการดีเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมเชิงรุกเพื่อชวนคนไทยมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและมาสคอตผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาพร้อมเปิดตัวแคมเปญระวังหมดอายุ Stay Safe มุ่งปลุกกระตุ้นให้ทุกคนที่ใช้ถนนสาทรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาถนนสาทรให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบค่ะดร. อุดมหงชาติกุลผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคมประเทศไทยและประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมได้กล่าวว่าจากสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงสูงเป็นอันดับ9ของโลกด้วยกว่าครึ่งเป็นเยาวชนไทยและมีผู้บาดเจ็บพิการจากอุบัติเหตุปีละประมาณ 500,000 รายค่ะสร้างผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับอีกทั้งผู้บาดเจ็บพิการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนักและมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมโดยควบคู่ไปกับการรณรงค์ของภาคส่วนต่างๆหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมคือสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคเอกชนค่ะเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมมีเป้าหมายมุ่งสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการใช้รถใช้ถนน Co-creating Road Safety Culture มีการเตือนตนเองสะกิดเตือนคนที่เรารักและรักเราด้วยความรักความปรารถนาดีห่วงใยเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยอยู่เสมอโดยเราจะทำหน้าที่ประสานงานทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับแคมเปญระวังหมดอายุ Stay Safe เพื่อพัฒนาให้ถนนสาทรเป็นถนนปลอดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะมีการเปิดตัวมาสคอตผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมทำหน้าที่ช่วยย้ำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังในการขับขี่และใช้ถนนและมีการนำเพลงฮิตติดหูในการรณรงค์เพลงระวังหมดอายุมาปรับใช้เพื่อสื่อสารสร้างการจดจำและย้ำเตือนสะกิดให้ทุกคนระมัดระวังและมีความปลอดภัยตลอดเวลาโดยสี่เตือนความเสี่ยงที่จะมีการย้ำในการใช้ถนนสาธรก็คือระวังความเร็วระวังทางข้ามระวังทางแยกและระวังน็อกคือให้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะเราอยากจะชวนครับคนไทยทุกคนมาร่วมกันส่งความรักความปรารถนาดีเพื่อที่จะส่งทุกคนให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวันเพราะจริงๆแล้วปัญหาอุบัติเหตุนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าความสูญเสียทางด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่ทุกๆคนคิดเอาไว้นะครับแล้วก็ในปีหนึ่งเนี่ยนะครับในประเทศไทยมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมากมายนะครับและครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของอาจจะเรียกได้ว่าคนที่ทำงานนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยนะครับเราจะมาลองครับด้วยวิธีการที่เราใช้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในเรื่องของการที่บอกว่าเราจะทำงานร่วมกันครับที่จะช่วยกันสะกิดช่วยกันเตือนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเพื่อที่จะชวนส่งทุกคนให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันโดยที่เราก็มีแคมเปญที่เราเรียกว่าระวังหมดอายุก็อยากจะชวนครับให้ทุกๆคนมาส่งความรักความปรารถนาดีที่จะชวนส่งทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันครับทางด้านดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้กล่าวว่าสสส.มุ่งหวังที่จะเห็นงานความปลอดภัยทางถนนเป็นงานที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกคนการจะทำให้ถนนบ้านเรามีความปลอดภัยเพื่อเราทุกคนมีหลากหลายองค์ประกอบ
ทั้งด้านคนรถถนนสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆต้องแก้ทุกองค์ประกอบถึงจะทำให้เกิดความปลอดภัยได้ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกคนเพื่อทำให้บ้านเรามีความปลอดภัยและทำให้วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเกิดเป็นวิถีและวัฒนธรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนกิจกรรมและแคมเปญระวังหมดอายุจึงเป็นจุดสตาร์ทที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกคนในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อร่วมสร้างถนนสาทรให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบเพราะถนนสาทรเป็นถนนที่มีความสำคัญตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครมีการเดินทางสัญจรและมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างมากและมุ่งหวังที่จะทำให้พื้นที่ถนนสาทรกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ไรเดอร์รถโดยสารสาธารณะตลอดจนผู้ใช้ทางเท้าหากสามารถร่วมกันทำให้ปลอดอุบัติเหตุได้ก็จะส่งแรงกระเพื่อมขยายผลพื้นที่ไปยังถนนเส้นอื่นและเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานครและขยายผลต่อในหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศค่ะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้และความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนนะครับโดยที่เราจะมาร่วมสร้างถนนสาทรนะครับให้เป็นถนนต้นแบบของความปลอดภัยทางท้องถนนนะครับสืบเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ของการประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนนี่นะฮะก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับต้นๆ นะครับโดยที่ถ้าเราดูในข้อมูลจะเห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเสียชีวิตค่อนข้างในจำนวนที่สูงนะครับ อาจจะพูดง่ายว่าถึง 80% เลยนะฮะซึ่งก็มีทั้งมาจากพฤติกรรมขับรถเร็วไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเช่นขี่ย้อนสอนเป็นต้นนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับเราก็ต้องมาหาวิธีการแก้ปัญหานะครับเรามีทั้งกฎหมายกฎระเบียบนะครับการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับแต่นี้เราก็มีภาคส่วนต่างๆที่อยากจะร่วมมาทำงานนะครับวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือกันนะครับของทั้งสภาอุตสาหกรรมของกทม.สสส.ครับแล้วก็ภาคีที่มีความสนใจที่จะมาร่วมแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับโดยเวลาทำงานเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดึงผู้ที่เกี่ยวข้องคำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับคนขับรถนะประชาชนโดยรอบเนี่ยวันนี้เข้ามาร่วมมือกันว่าเราจะร่วมกันทำยังไงให้ถนนสาทรนะครับซึ่งเป็นถนนหลักหนึ่งของประเทศเนี่ยนะครับเป็นถนนที่มีความปลอดภัยนะฮะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีการเสียชีวิตนะฮะก็ต้องขอบคุณทางกทม.นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตสาทรเขตบางรักนะฮะที่จะจับมือกันทำงานเป็นระบบนะฮะเพื่อเกิดรูปแบบและรูปแบบเหล่านี้ครับมันจะส่งต่อให้เห็นว่าถ้าเราโฟกัสในเชิงพื้นที่เนี่ยมันสามารถทำได้จริงนะครับแล้วก็มีการวัดผลได้ด้วย